ไว้เฉพาะนะฮะลูกค้าของบริษัทประกันภัยนี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าลูกค้าของบริษัทอื่นด้วยฮะคงมีคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้ฉันซื้อประกันในรูปแบบนี้อยู่แล้วต่อไปเป็นยังไงมีความมั่นคงขนาดไหนครับวันนี้เรามาร่วมกันหาทางออกแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าในส่วนของบริษัทนี้กันก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคะเรามีสายวิดีโอคอลนะคะกับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะสวัสดีครับคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชครับสวัสดีครับผู้ชมค่ะท่านผู้ช่วยคะตอนนี้คนที่ซื้อประกันโควิด-19เจอจ่ายจบแล้วคราวนี้ติดเชื้อโควิด-19รักษาตัวจนหายแล้วตอนนี้มีลุ้นไหมคะว่าจะได้รับเงินประกันในเร็ววันนี้ค่ะคือผมเรียนอย่างนี้นะฮะที่มาที่ไปของการเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาทางการเงินของบริษัทนะครับจนที่ถ้าเราตามข่าวเนี่ยนะครับมันจะมีคำสั่งหยุดชั่วคราวนะครับแล้วก็สั่งให้เขาเพิ่มทุนนะครับสั่งให้เขาเร่งจ่ายสินใหม่นะครับในกระบวนการนั้นเนี่ยนะครับพอหยุดชั่วคราวปุ๊บนะครับเราก็ไปฟีดทรัพย์สินเขาแล้วก็ไปควบคุมการจ่ายเงินของเขานะครับเพื่อจะมุ่งเน้นให้เกิดการจ่ายสินใหม่ให้ได้มากที่สุดนะครับจากสภาพคล่องที่บริษัทมีอยู่แล้วก็เพื่อจะรอสภาพคล่องใหม่ก็คือเราสั่งให้บริษัทเพิ่มทุนนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับจากเวลาที่ผ่านไปประมาณที่เราเข้าไปควบคุมเนี่ยนะครับประมาณ2อาทิตย์เศษนะครับก็มีการจ่ายเคลมออกไปหมื่นกว่ารายนะครับ800กว่าล้านนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเร่งรัดให้เกิดการจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสำคัญก็คือบริษัทเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนนะครับดูลักษณะกับการดำเนินการไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็เราดูสภาพคล่องแล้วก็เลยมีการเสนอบอร์ดนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ใช้ดุลพินิจเพื่อขออนุญาตถามว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเมื่อสภาพคล่องของบริษัทเนี่ยนะครับสินทรัพย์สภาพคล่องหมดเนี่ยมันจะกระทบกับการจ่ายเคลมที่เข้ามาใหม่หรือสินใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับการที่เราเพิกถอนใบอนุญาตนะครับท่านรัฐมนตรีตัดสินใจเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ผู้ประกันทุกคนเพราะว่ากองทุนเนี่ยจะเข้ามานะครับตามกฎหมายเนี่ยมีกองทุนประกันวินาศภัยนะครับเข้ามาดูแลนะการเข้ามาของกองทุนประกันวินาศภัยเป็นการการันตีว่าทุกคนที่เกิดเคลมแล้วนะครับแล้วก็มูลค่าของการเรียกร้องเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทจะต้องได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนอย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนครับครับท่านครับท่านผู้ช่วยฮะแล้วในส่วนของผู้เสียหายหรือลูกค้าที่เหลือนะครับเขาจะได้เงินชดเชยหรือเงินค่าประกันเนี่ยฮะครบทุกคนเนี่ยเร็วสุดนี่คือเมื่อไหร่ครับคือถ้าเป็นกรอบเวลาตามกฎหมายนะเราคุยกรอบเวลาตามกฎหมายก่อนนะครับวันที่15นะครับกองทุนได้รับการแต่งตั้งนะครับกฎหมายเขียนว่าภายใน1เดือนเขาต้องออกจดหมายไปที่ผู้ประกันทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ประกันทุกรายเนี่ยนะยื่นแสดงเจตนาภายใน60วันเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการปกตินะอย่างไรก็ตามเนี่ยสำนักงานคปภ.เนี่ยเข้าไปประสานงานทั้งส่วนของกองทุนเองทั้งส่วนของสมาคมประกันวินาศภัยเองเพื่อเร่งรัดกระบวนการนะอย่างสมมุตินะครับถ้าเกิดการแสดงเจตนาตามปกติของพวกกันที่จะขอเบี้ยคืนก่อนสมมุติถ้าจะขอเบี้ยคืนเนี่ยนะครับต้องรอจดหมายจากกองทุนมาก่อนนะครับแล้วก็เอาจดหมายไปขอเบี้ยคืนนะสำนักงานเองเนี่ย พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็คาดว่าจะติดต่อผู้กันภายในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อจะให้ผู้กันเนี่ยสามารถแสดงเจตนาได้ทันทีนะครับเมื่อได้รับไอ้ตัวลิงก์แอปพลิเคชันนั้นนะครับว่าตนเองเนี่ยต้องการจะประสงค์ขอยกเลิกและขอเบี้ยคืนนะครับสำหรับกรณีที่เราต้องการจะโอนกรมธรรม์เราไปที่บริษัทอื่นสมมุติมีประกันรถยนต์อยู่นะครับเราก็ประสานสมาคมวินาศภัยแล้วนะครับสมาคมประกันวินาศภัยเนี่ยบอกว่าพร้อมจะรับนะครับมีบริษัทเข้าร่วมสัก15แห่งตอนนี้ซึ่งคปภ.เองก็คัดเลือกบริษัทที่มีฐานะความมั่นคงทางการเงินนะครับพฤติกรรมที่ดีนะครับเข้าร่วมโครงการเสร็จนะครับการยื่นเนี่ยทำได้ง่ายโดยไม่ต้องรอหนังสือจากกองทุนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการมีความคุ้มครองต่อเนื่องเนี่ยนะครับสามารถเอาตัวสำเนากรมธรรม์เนี่ยเดิมของเอเชียไปยื่นที่บริษัทนะครับประกันที่เข้าร่วมโครงการ15แห่งนะครับแล้วบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็จะคิดเบี้ยส่วนที่ผู้ประกันควรจะได้รับคืนจากบริษัทเอเชียนะครับแล้วก็หักออกจากยอดที่ผู้ประกันจะต้องจ่ายเบี้ยใหม่นะครับคือสมมุติว่าผมเหลือเบี้ยอยู่สมมุตินะผมเหลือเบี้ยอยู่สัก 3,000 นะครับคุ้มครองมาแล้วครึ่งปีผมไม่ซื้อที่ใหม่ 6,000 นะครับผมเอากรมธรรม์เอเชียไปยื่นนะครับ15บริษัทที่ร่วมโครงการถ้าเบี้ยเขา 6,000 เหมือนกันเขาก็จะหัก 3,000 ออกเลยนะผมจ่ายเพิ่ม 3,000 นะครับแล้วก็ผมก็เซ็นหนังสือมอบหน้าว่าเบี้ยส่วนที่เหลือคุณก็ไปรับจากกองทุนนะครับไปรอเวลาของกองทุนนะครับในขณะที่ผู้ประกันจะได้รับบริการก่อนเลยครับ
ค่ะคราวนี้ในการยกย้ายจากคนที่เคยซื้อเอาไว้แต่ว่ายังไม่ติดเชื้อโควิด19ย้ายไปบริษัทใหม่ค่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกบริษัทเองหรือว่าคปภ.จะเป็นคนจับคู่ให้คะท่านผู้ช่วยคะณตอนนี้บริษัทที่เสนอตัวเข้ามาในโครงการมีแค่บริษัททิพยประกันภัยนะครับที่จะโอนกรมธรรม์โควิดนะครับตอนที่เราเปิดโครงการแล้วก็บอกว่าบริษัทใดประสงค์จะเข้าร่วมนะครับผมยังไม่ขอกล่าวถึงบริษัทที่หนังสือพิมพ์หลายๆฉบับกำลังจะบอกว่ามีหลายๆบริษัทพยายามเสนอช่องทางเลือกให้พวกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้บริษัทที่แสดงความประสงค์นะครับกับเราเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะคุ้มครองภาวะโคม่า 300,000 บาทด้วยเบี้ย300เนี่ยนะครับก็คือทิพยประกันภัยนะครับครับท่านผู้ช่วยครับแล้วยังมีบริษัทอีกกี่แห่งฮะที่อาจจะเข้าข่ายว่าจะต้องมีการปิดตัวหรือเปล่าแบบนี้ฮะตรวจพบไหมครับคือผมเรียนอย่างนี้นะคือที่มาที่ไปของเอเชียเนี่ยนะครับหนึ่งมันเกิดจากภาวะที่ผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็นจำนวนมากสองเนี่ยนะครับมันเกิดจากการลงรายการสินใหม่เนี่ยนะครับล่าช้านะครับไม่สะท้อนผลการประกอบการที่เป็นจริงซึ่งเราก็มีการดำเนินการทางกฎหมายนะครับมันเลยทำให้ฐานะการเงินของบริษัทเนี่ยเมื่อเราเข้าไปควบคุมปุ๊บเราตรวจพบอะไรอีกหลายอย่างนะครับฐานะการเงินก็เลยสภาพคล่องก็เลยเปลี่ยนนะครับอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกบริษัทที่มีการขายประกันโควิดนะครับและดูเหมือนอาจจะได้รับผลกระทบอยู่นะครับทางคปภ.เองเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็นะครับบริษัทเหล่านี้ก็เข้าโครงการผ่อนปลนในเรื่องต่างๆเพื่อให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นนะครับผมเรียนว่าณเวลานี้เนี่ยเราจะมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ของการติดเชื้อนะครับไม่แย่ลงกว่านี้เนี่ยนะครับทุกอย่างก็น่าจะไปได้ครับค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังคงมีบริษัทไหนที่ยังขายประกันแบบเจอจ่ายจบอยู่หรือว่าคปภ.ต้องดูอย่างเข้มงวดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคือเท่าที่ทราบนะครับจริงๆประกันเจอจ่ายจบเนี่ยถูกยุติการขายโดยบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับประมาณเดือนเมษาที่แล้วค่ะนะครับเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจริงๆต้องเรียนอย่างเงี้ยสภาพการเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเวลาการรับประกันภัยเนี่ยนะครับบริษัทประกันภัยก็จะดูความเสี่ยงประเมินว่ารับประกันได้ไหมเสี่ยงขนาดนี้เบี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นสถิติการติดเชื้อที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางต่างๆทั้งการรักษาเองทั้งการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นทำให้การติดเชื้อเป็นเรื่องน่ากลัวน้อยลงนะฮะพูดเจอกันอย่างนี้แล้วกันนะครับมันก็แล้วก็หลายๆที่ก็จะเปลี่ยนนโยบายเช่นอาจจะต้องอยู่กับโควิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของการรับประกันประเภทนี้เนี่ยนะครับดูจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับวิธีคิดนะครับครับท่านผู้ช่วยครับกรณีที่ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาว่าลูกค้ามีปัญหาเรื่องของเอกสารนะฮะเรื่องตรงนี้มีการเคลียร์ไปแล้วหรือยังครับปัญหาเรื่องเอกสารที่ว่าคือยังไงที่บอกว่ามีการส่งไปต้องส่งผ่านทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องส่งเป็นเอกสารตัวจริงไปเท่านั้นห้ามเป็นการซีล็อกหรือว่าถ่ายเอกสารไปอ่ะยังมีปัญหาตรงนี้อยู่ไหมครับคือผมเรียนงี้ดีกว่าอ่ะณปัจจุบันนะครับเอกสารของลูกค้าเนี่ยที่ถูกยื่นไปที่เอเชียแล้วสมมุตินะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เราควบคุมอยู่ซึ่งเราพยายามจะจ่ายสินใหม่ออกไปให้มากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังตกค้างอยู่นะครับเอกสารกลุ่มนี้เราดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ส่งมอบให้กองทุนนะประกันวินาศภัยนะครับในส่วนของเอกสารที่ค้างนะครับหรือยังไม่ได้ยื่นเลยหรือเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับยื่นมาได้ตามปกตินะครับตัวเอกสารเองเนี่ยนะครับสำเนาก็ได้นะครับสำเนารับรองถูกต้องก็ได้นะครับครับน่าจะกระจ่างแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับคุณอดิศรพิพัฒน์ปรพงศ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับขอบคุณท่านมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะในประเด็นนี้ผมขออนุญาตท่านอัยการณรงค์นิดนึงฮะกรณีถ้าเกิดว่าทางด้านของผู้เสียหายหรือว่าลูกค้าเองนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นี่สามารถจะดำเนินการยังไงได้บ้างครับครับคือตอนนี้ต้องชื่นชมคปภ.เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้นะท่านไปฟ้องคดีแพ่งกันอย่างเดียวเลยครับตอนที่ยังไม่มีคปภ.นะครับจะยุ่งยากมากแล้วก็จะไม่มีใครมารองรับเงินที่บริษัทที่ล้มหรือเลิกเนี่ยเข้ามาแทนจ่ายแทนผู้เสียหายพวกนี้เลยนะครับพวกมีคปภ.มาก็เป็นการกำกับธุรกิจประกันภัยมีกฎนะครับมีพรบ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีสมาคมประกันภัยที่ช่วยอยู่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะมาหาที่อัยการบอกไม่ต้องเลย มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่โดยเฉพาะแล้วนะครับท่านไปที่คปภ.ถูกทิศถูกทางที่สุดท่านไม่ต้องไปตู้บน.111อันนี้ไม่ใช่พูดตู้บน.นายกช่วยไม่ได้นะครับมาที่น้องคุ้มครองสิทธิ์ผมเองผมก็บอกว่าท่านไปคปภ.เลยนะครับเพราะคปภ.หรือไม่ก็เบอร์สายด่วน
คปภ4ตัวนะผมจำเลขไม่ได้ผมก็จะบอกชาวบ้านไปเลยเนี่ยครับ1186เนี่ยท่านโทรเข้าไปท่านยื่นคำร้องมันมีระบบมาแล้วแม้จะมาขอที่เราเขาก็ไม่มาท่านจะไปหน่วยงานไหนผู้ที่เป็นคู่กรณีเขาไม่มาแล้วต้องใช้กฎหรือคำสั่งของคปภ.นี่ถูกต้องแล้วนะครับสายตรงไปได้เลยอย่างนี้นะใช่ครับท่านครับ